ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรดินแดนหิมพานต์เมื่อนักการกลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุตจัดเตรียมสัตตสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัทสีเพียงพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆตรัสกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอและสิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเจ็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัทสีทูลถามว่าเจ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ทำไมและจะเก็บไว้ในที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัทสีต่อไปภายหน้าเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลบ้างตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะยินดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัทสีทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตรัสไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตรัสตอบว่ามัทสีชาวสีผีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากแว่นแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครพี่จะต้องไปอยู่ที่ป่าอันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายพระนางมัทสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตรัสเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันจะโดยเสด็จด้วยให้ตายจากพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะต้องพรากจากพระองค์นางช้างพังตามช้างพายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ครุขระฉันใดหม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระพระนางมัทสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าได้เคยทอดพระเนตรเห็นด้วยพระองค์เองมาก่อนว่าเมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉ้อเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวก็ตามเดินนำหน้าโขลงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดไปก็ตามทอดพระเนตรป่าเขาลำเนาไพรระหว่างสองข้างทางเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงนกนานาชนิดทั้งเหล่ากินนอนฟ้อนรำอยู่กลางป่ากึกก้องไปด้วยเสียงกระแสน้ำตกกระทบโขดหินไหลรินไม่ขาดสายเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงสัตว์ร้ายในป่าทั้งราชสีเสือโคร่งแรดโคและฝูงนกยูงจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนกลนไปด้วยนางนกยูงกำลังรำแพน
มีแผ่นหางวิจิตรขับร้องอยู่ในเวลาเย็นเต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่พื้นดินก็เขียวชะอุ่มปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองทั้งอัญชันเขียวสดกำลังแตกยอดอ่อนบัวบกออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและปฐมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระนางมัตสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อน